บ้าแล้วเดี๋ยวมาดูการ์ตูนกันบ้างนะคะไปไปไปได้รถดีสีสามพันดีเซลได้รถดีจะเข้าดูยังเนี่ยชิมดูยังอยู่ไหนแล้วเนี่ยรถพร้อมมาไปเลยพร้อมเลยไปพร้อมมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวเอาไปจะเอาไปจิวเล็กนะครับผมมืออยู่บนเสื้อสีฟ้าจับตาดูให้ดีสำหรับคันนี้อ่ะกลับมาต่อตุ้ยสามปอทรานสปอร์ตดึงเบรกมือสาดโค้งเข้าไปไหลลงมาเรื่อยๆครับการขับของตุ้ยสามปอนี่สังเกตในรอบรถยนต์จะไม่สูงมากนะครับใช้ลักษณะโอ้ยเนียนๆผมว่าครับระบบอะไรมันก็การตกแต่งไปหมดแล้วแหมนึกว่าจะแหมอีกเดินหนึ่งเดิน2เนี่ยผมว่าไม่ยากนะจะเดียบครับผมใช้ทักษะแล้วก็ใช้จังหวะเยอะๆครับสำหรับนี่มีทักษะดับเครื่องลงด้วยครับนี้ขับโอนครับขับโอนครับโอ้โหไปฝุ่นท่วมเลยเหมือนกันนะครับถือว่าถือว่าทำเวลาถือว่าทำเวลาไม่กล้าไปไม่กล้าไปคนด้วยเพราะว่าสั่งให้ไปแต่คนขับไม่กล้าไปไปดิไปดิไปดิเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์แหลกมาเหลือเฟือจริงนะครับเสียเอฟไปดูตามเอฟเขามาดูเทนี้ดูเทนี้ไม่อาจารย์ป้อมเสียตรงไหนเสียจังหวะไปถอนคันเร่งกองกลางเนินกลัวเครื่องมันจะเหินรถมันจะเหินขึ้นไปยกคันเร่งก่อนถ้าเติมคันเร่งตั้งแต่ตอนปลายเดินนะตอนตีเนินแล้วก็เติมถึงปลายเดินขึ้นแน่นอนผมว่าเนินเนี้ยเนี่ยถ้าเกิดตั้งลำดีๆเนี่ยเทสดีๆยังไงก็ขึ้นยังไงก็ผ่านมันขึ้นไม่ได้หรืออยากจะขึ้นแบบไหนให้ดูครับดูเล็ก
จิวเล็กแกรู้ดีแกเป็นระดับปรมาจารย์ครูสอนอยู่ตรงนี้เนินนี้ต้องยกให้สจิวเล็กนะครับเป็นผู้ถูกเบิกลายสลิงก็ถือว่าเป็นสลิงเชือกหรือเชือกตอนนี้นะครับทีมของเรากำลังทำการวิทย์อยู่หลักการเก็บสลิงหลักการเก็บวิทย์เชือกต้องตึงก่อนนะครับค่อยๆเก็บยังไงยังไงทีมยังไงเนี่ยสลิงเข้าช้าช้าสลิงไม่หมุนสลิงไม่เดินนะครับแม่มาลายมาบอกไงว่ารถออฟโรดอ่ะถ้าไปดูข้างในอ่ะครับเกียร์อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดตัววิ่งเอาเป็นว่าสลิงธรรมดาธรรมดาดีประมาณ10กว่าตัวใช่แล้วไอ้เกียร์ที่มันต้อง4 5อันไหนจะเด็กเย็นสลับวิ่งในครับเกียร์โนโดยเฉพาะพวงมาลัยจะมี3พวงพวงมาลัยคนขับแล้วก็พวงมาลัยที่แฝงไม่ได้นะแหมแกก็ไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยว่าไปไปไปขอของที่อะไรกดดันครับกดดันเลยกดดันเลยเอาเลยนี่ไงนี่ไงแพงมีปัญหาอีกนิดนึงจะยุ่งมาให้ได้สินะเขาเรียกว่าจับตาให้ดีเจ้าของตำนานสตูดิโอไทยสามพันนะครับเดี๋ยวนี้สามพันเจ้าวสิงหรือพี่โตโตสามพันเจ้าวสิงนะครับนักแข่งหรือว่าท่านผู้ชมที่อยู่บ่อพลอยรู้จักดีโตสามพันเจ้าวสิงบ้านในบ่อพลอยโตกินข้าวหมดทุกหลังแล้วไม่ค่อยมีตังค์มาแข่งใหม่ๆไม่ค่อยมีตังค์ก็คิดใส่ข้าวกินก็คิดดูดิว่าปีแรกๆอ่ะพี่เจี๊ยบก็ตั้งอยู่กับพี่โตนี่แหละผมดังได้เพราะคุณโตสามพันจะมาสร้างโคเลเวอร์เจ้าเบนไอเบนไอเบนมานั่งโคเลเวอร์นะครับลูกชายจะปั้นนะครับสามพันสมริดจะปั้นเดี๋ยวมาดูในเดือนนี้ผมว่าขึ้นผมว่าขึ้นดูการดูการเดือดแป๊บจนขึ้นไหมแหวนขึ้นไปแค่นั้นไงขึ้นไปแขวนแกขึ้นไงแต่ขึ้นไปแค่นั้นพี่โตบอกเขาถนอมลูกไว้ไม่ใช่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะโตขึ้นได้แน่นอนครับแต่เรื่องนี้เอาลูกชายมาฝึกเป็นโคเลเวอร์สอนเลยต้องมีการสอนใช้อุปกรณ์ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่เก่งเขาบอกเดี๋ยวมันไม่เก่งเอ็กแม่ก็ขอก่อนเลยขอก่อนเลยจริงๆฝีมืออย่างสัมภาษณ์ดูดิแค่เนี้ยจริงแต่ต้องการฝึกลูกชายแต่ถ้าผู้การฝึกแบบนี้ผู้การไม่ชอบเตรียมพร้อมบอกไม่น่าฝึกแบบนี้เลยคุณน่าจะขึ้นอันนี้ก็เป็นสลิงเชือกอ่ะไอ้ข้างบนข้างบนที่ยืนกันเนี่ยทหารไม่ใช่ผู้การพี่นะครับอันนั้นคุณน้อยนะครับไม่ใช่ผู้การพี วันเดียวไหมคือได้หรือเปล่าครับสัมพันธ์เจ้าวสินตั้งหลักแล้วไม่ใช่ปัญหาครับสัมพันธ์ดูทักษะจังหวะเยอะยังไม่ได้นะครับจังหวะเยอะนี่ยังไม่ผ่านเซตแรกยังผ่านเจิ๊บอยู่ยังผ่านเจิ๊บอยู่นะจังหวะคนเดียวนี่ถือว่าแก่กองไม่แก่กองนี่เจ้าเบสกำลังฝึกเพราะว่าหัวทองขับแล้วทองขับเจ้าเลี้ยวนะครับร้านของเลือดลาคุณพ่อยืนลุกอีกคนรับปริญญามาสุดคนร้อนเลยครับกำลังเจ้าเลี้ยวในรถหมายเลข7มาแล้วขับดีมากนะครับดีวันดีคืนสำหรับเจ้าเลี้ยว
ใช่ขับรถบอดี้อยู่เช่นนี้ใช้รถคาริเบียนปีนี้ห้าวหาญโดนมาเลยเล่นการ์ตูนแต่ว่าขับครั้งแรกในสนามใหญ่แต่ซ้อมอยู่ในสนามแล้วสำหรับเจ้านิวนะครับจับตาดูดีๆครับเด็กคนนี้นักแข่งจากตู้เลยนะครับจังหวัดพุทธการดีดูทักษะการเข้าโค้งทักษะการลงเนินดูดีครับเทปเดียวไหมอาจารย์ปอมครับวันนี้การเนี่ยเลยห้าครั้งเราได้พูดได้นะว่าจริงๆลายเนี่ยยิงขวาก่อนแล้วก็เบี่ยงซ้ายจบยิงขวาก่อนนะครับแล้วก็เบี่ยงเข้าซ้ายจบต้องยิงขวาแล้วต่อขวาเลยไม่ขึ้นมันต้องยิงขวาไม่ผ่านตั้งรับใหม่เจ้านี่ว่าไงเทคนี้ว่าไงอย่างนี้คืออย่าดันถ้าดันไปเสียของจะดันไปเสียของค่ะเดี๋ยวนี้ก็ถ้ามันก็โยมมาตกแล้วถ้าดันไปเสียของเลยอยู่ค่าเดินนี่แหละครับเวลาไม่สมบูรณ์มากเวลาก็พอยังคุณดูที่น้ำหนักคนขับดูเนี่ยท่านผู้ชมพอจะพอเยียงซ้ายเห็นไหมมาเลยท่านผู้ชมดูเนี่ยดูคนขับกับคนเดเวอร์เนี่ยมันไม่บาลานซ์กันเลยเอาเอียงขวาไว้เอียงขวาได้ดีเอาดูนี่ตับปอมเลยถ้าตับครับไม่ทันแบบเมื่อกี้นี้ก็ผมว่าเอาหน้ามีขาที่จะได้ช่วงรถลอยเนี่ยนะขอตะก้องอาไปแล้วรัศมีหมื่นอินรัศมีหมื่นอินอีกจริงขับแต่ลูกเดียวป่าเก็บผ้าต้องโกนฝุ่นมันเยอะต้องย้ายมาถ่ายป่าตอนนี้ที่นี้มาทำประตูแล้วย่องขึ้นไปอยู่ดูลายเลยนะครับแล้วก็นักแข่งที่ทำรถประตูมาสร้างเพื่อทำให้อดีตรัศมีหมื่นอินค่ะปีบางคันสร้างเสร็จก็ไปแข่งเก็บบ้านนี่นี่ครับรู้จะบ้านอะไรทำไมโอ้ยมีสร้างมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้บ้านรู้จะสร้างอะไรทำไมจริงจริงเขาบอกเขาอยากจะแข่งกลัวแพ้เลยไม่แข่งก็จะแข่งก็แข่งเอาแล้วรัศมีบนอีกยังไง45ยังหาไปตามอยากแล้วนี่หน้าถึงได้เอามาแข่งเยอะประสบการณ์ตรงของผมแต่ไม่ได้ทำอะไรตรงทำใจไม่ได้ทำอะไรว่าเอาเดี๋ยวนะครับเขาบอกว่ามือใหม่รับนี้มือดีๆหรือว่าจะดูหน้าครับสนามแบดที่เดียวเลยนะครับสนามแบดที่เดียวนะครับทางหลักเมนหลักห้ามเด็ดขาดนะครับมันจะทำให้เกิดฝุ่นและเกิดอันตรายด้วยจากมีการทำงานของคนงานเหมือนสายเลยนะครับกับรับนี้เดี๋ยวจงถือว่าเป็นมือใหม่ของตัวเองครับถือเป็นมือใหม่
สลับกันการ์ตูนโอเพ่นจะอยู่นู่นข้างล่างนู่นใช่เรียปาโอเพ่นจะมาอยู่ตรงนี้ใช่นะครับส่วน S ที่2ก็จะเข้าไปข้างในสนามแล้วเข้าไปในสนามกับปีก๊อฟขับแล้วไม่เห็นรถเลยค่ะดูไฟหน้าแล้วครับโตลูกผมได้เริ่มนู่นจะลองซูมให้ทันด้วยนะอะไรครับหยิบให้ทันด้วยนะรัดให้ดีนะมันโตขึ้นมันฟอดเดียวหมดเดี๋ยวมาดูนะครับแมนอารีแอร์แมนอารีแอร์ครับเปิดตรงนี้ลงมาช้าไปนิดนึงอ่าวพะนางนักแข่งจากจังหวัดกระบี่เดินทางมาไกลเหมือนกันนะครับสำหรับแมนอารีแอร์เป็นนักแข่งทางภาคใต้ฝีมือได้มือดีไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับช้าไปนิดนะครับสำหรับแมนอารีแอร์ไม่ช้าเขาเรียกเอาชัวร์ไว้ก่อนเอาชัวร์ไว้ก่อนเขาไม่เก็บหลักก็คือขับลำบากครับมองไม่เห็นเส้นทางแล้วก็แท็กกันในขณะที่มองยากแล้วก็แสงไฟที่หลอกๆตาอยู่ด้วยนะครับหลุมบางหลุมนี่เลี่ยมบางเลี่ยมมองจะไม่ค่อยเห็นเอาละเดี๋ยวก่อนแล้วก่อแท็กไม่ขึ้นเลยครับเอาใหม่ไม่ขึ้นครับออกขวาหลุดไปนิดนึงมีหินกระเด็นมาโดนเราด้วยอะไรกระเด็นนะหินหินโอ้ยสั่งอีกนิดนึงยากนิดนึงนะคนเนื่องจากพบค่ำนะมองไม่เห็นเริ่มมืดเสียเปรียบครับแม่แรงด้วยเสียเปรียบทักษะที่ทำการแข่งไปแล้วมองไม่เห็นแต่ยอมรับทีมทางภาคใต้นะครับเดินทางมาแต่ละจังหวัดนี่แต่ทางมาแล้วก็มาทางหาดใหญ่มาทางสุราษฎร์มาทางนี้ก็มีมาทางตะวันตกแต่ทีมงานช่วยเหลือทั้งหมดเลยภาคใต้นี่ไปแล้วครับเคลื่อนไปอย่าถอยอย่าถอยอย่าถอยโอ้ยหายใจเฮือกสุดท้ายพอดีใช้วิ่งพร้อมกับกำลังการปั่นล้อไปในตัวเดินลงมาด้วยมีจังหวะเหลี่ยมจากเอาไว้คือต้องลงขวาแล้วขึ้นเดินสูงจังหวะตรงนี้นะครับลงขวาแล้วขึ้นเดินสูงนี่
เดินทางสำคัญกันนี่แอบเดียวสมัยที่อยู่ในเดือนกันแล้วตื่นเต้นเข้าถอยหลังเข้าหลังเอียดอะไรคือว่าทำระวังให้ดีหมดสมบูรณ์มากเลยนะรอดไปไม่อย่างนั้นก็ต้องมีวิธีวิธีหนึ่งเดี๋ยวเวลาอีกไปต้นหนึ่งแล้วโอ้โหกำลังหาอะไรอยู่นะครับโชคมีปัญหาไม่น่าขึ้นเดินไม่ได้โชคขาดไปต้นหนึ่งครับก็ทายแล้วไงโชคมีปัญหาเขาบอกว่าโชคขาดสปอตไลท์ซีนอนซีนอนนี่มีข้อเสียอย่างข้อดีอ่ะข้อดีคือสว่างแต่ถ้าข้อเสียปุ๊บนี่คือถ้าเจอฝุ่นปุ๊บนี่มันจับทุกเม็ดเลยสำหรับซีนอนพร้อมตัวกันแล้วนะครับโอ้โหแรงจริงๆเลยการท่องเที่ยวเห็นประเทศไทยนี่แรงจริงๆแรงจริงๆโอ้โหแสงสว่างนี่ใช้ได้เลยนะครับเตรียมตัวมาดีครับสำหรับซุ้มอะไรนะนพดลเมืองโชว์นพดลเมืองโชว์ซุ้มอะไรนะซุ้มบางไพรซุ้มบางไพรเออใช่ใช่ใชเออลงผิดทางเปล่าลงผิดทางเปล่าลงผิดทางหรือเปล่าการข้าวลงผิดทางหรือเปล่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเดเวทเนสเล่สยามนิสสันโตโยต้าบอมเบอร์ฮอนด้าพระราม3ซุปฟังไทยอเมริกันโอ้โหมีซับต้นรีบเจลเจนปะทูเอาครบเลยทำไมไม่เอาทั้ง3ยี่ห้อล่ะคือทีมเขาแบบมาครบเลยมาครบเลยแล้วสรุปง่ายๆเอาเป็นว่าทีมมันได้โกงแล้วกันง่ายดีมาครบอยู่นั่นเลยสมคำรอคอยจริงๆอันสุดท้ายแต่ขับสดที่สุดนะครับทำได้สุดที่สุดสำหรับการท่องเที่ยวในซุปฟังไทยนี่แรงจริงๆครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูโค้งนี้ต่อเก็บไปหนึ่งหลักด้วยช่างมันช่างมันเอาฮาไว้ก่อนเอากระดูกเอามันเอาฮาตายลงมาแล้วนะครับมาดูเลขสองกรรมการท่านใดเติมปิงนะครับโอ้โหสุปังไพรมีขึ้นมาไหมมีขึ้นมาไหมอยากเห็นไหมอยากเห็นจริงๆเลยโอ้โห